เขาคนนี้เป็นทั้งนักแสดงแล้วก็นักร้องปัจจุบันมีผลงานกับช่องวันอยู่กับรัก10ล้อรอ10โมงพี่ปอยฝ้ายมาลัยพรกับเพลงตลกอกหักเขาหนีย้อนว่ามาเห็นจังสิเขาเลยกล่าวคำอำลาตลกของในใจบ่มีเพนกล้ำกลืนฝืนเล่นให้คนสนเสแต่คนหาคอยเขาสั่งเขาปล่อยเขาด่ามีแฟนก็คือพี่บ้าเธอรับสภาพไว้น้ำตาตรูปไหลตกใส่ไมโครโฟนของอยากสิตนเปทีใครขอหักเติมหัวตื้อหัวเติมแค่น้องผู้เพิ่นทั้งหลายหูบ่ว่าค่อยสิตายหัวใจสลายแล้วน้องตลกอกหักคนหักสะบัดหน้านี้เก่งบนเวทีเฮ็ดยังมีคนหัวเราะแต่ชีวิตจริงความหาคือทิ่มลงท้องจบการแสดงแล้วน้องขอลงไปนั่งมองขอบคุณมากพี่ปล่อยไปมาเลยพ่อสวัสดีครับตลกอกหักจ้าแมนบอแมนครับอ๋อพี่ปอยฝ้ายได้ข่าวว่าในวงการเนี่ยพี่ทำมาหลายอย่างมากแล้วใช่ไหมเป็นอะไรมาบ้างแล้วนี่ก็มีนักร้องนักร้องหมอลำจ้าเป็นนักร้องหมอลำแล้วก็ร้องนี่แหละละครละครจ้าอ๋อเคยเล่นตลกด้วยครับผมอ๋อฮะอ๋อฮะตลกแล้วก็ช่วงรับเรื่องต่อกรก็เหมือนลิเกครับอ๋อเหมือนลิเกนะชีวิตตลกเขาบอกว่ามันไม่ตลกอย่างที่อยู่หน้าเวทีจริงป่ะไม่ครับไม่ตลกครับอ๋อฮะตอนเป็นตำรวจลำบากไหมลำบากครับลำบากอ๋อฮะถ้าคนไม่ขำแล้วก็เครียดกันเครียดอ๋อเขาคือว่าพอลงเวทีมาเขาก็จะมาเขาเรียกอะไรมาคอมเมนต์กันมาวิจารณ์กันเอ้ยวันนี้เล่นดีวันนี้เล่นไม่ดีเพราะอะไรเงี้ยเก็บมุกเก็บเลขผสมน้อยเงี้ยวันมีงานทุกวันใช่ไหมครับส่วนไหนดีเราก็เก็บไว้มีงานทุกวันแสดงว่าเหนื่อยมากเป็นชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยมากเล่าให้ฟังหน่อยตอนลำบากถ้าไม่รักในอาชีพศิลปินจริงๆอยู่ไม่ได้นะครับหนึ่งเวลาการอยู่การกินเวลาพักผ่อนไปนอนใต้ท้องรถอะไรอย่างเงี้ยลงทุ่งลงกลางทุ่งนาอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ยังเลือกที่จะเดินเส้นทางนี้มาโดยตลอดครับชอบครับชอบ